สวัสดีครับวัยรุ่นครับพบกับน้องหนุ่มอีกแล้วนะครับวันนี้มาอยู่กันกับเซียนหลังเกมนะครับ10 Fight 10ซีซั่นที่2คู่ที่3นะครับโอ้ต้องบอกก่อนว่าคู่ที่3เนี่ยน้องหนุ่มต้องออกตัวเลยว่าไม่รู้จักเลยว่ะ2คนนี้คือใครแต่ว่าเดี๋ยวเล่าก่อนฝ่ายดำเนี่ยเขาชื่อว่าฟิลิปนะน้องฟิลิปเนี่ยเป็นมวยแทนนะต้องบอกก่อนแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมวยตัวจริงเนี่ยของเขาจะชื่อว่าซีดีเป็นนักร้องแร็ปเปอร์นะถ้าจำไม่ผิดนะครับเพราะว่านั้นหนวดเคยตามผลงานเขาอยู่นะครับคู่ชกฝ่ายขาวนะครับก็คือวิกเตอร์นี่ก็ไม่รู้จักเหมือนกันเป็นดาราวัยรุ่นน่ะนะครับก็ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะครับอ่ะเข้าเรื่องเลยฟิลิปเนี่ยเป็นมวยแทนนะครับมีเวลาซ้อม15วันนะครับเบื้องต้นคู่นี้ชกกันที่น้ำหนักตัว68กิโลกรัมนะครับทางด้านฟิลิปเนี่ยรู้สึกน้ำหนักจะอยู่ที่ 67.05 อะไรประมาณนั้นแหละนะครับแล้วก็ของวิกเตอร์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 65.15 นะครับฉะนั้นถ้าดูจากน้ำหนักเนี่ยฟิลิปได้เปรียบแล้วนะครับได้เปรียบประมาณ2กิโลกรัมหรืออะไรประมาณนี้เลยนะครับแต่ว่าถ้าดูกันที่เนื้อตัวนะความฟิตเนี่ยวิกเตอร์โอ้โหดูแล้วเนื้อตัวดีแต่ว่าก็ว่าไม่ได้ว่าวิกเตอร์เขามีเวลาซ้อมนะเขามีเวลาซ้อมส่วนฟิลิปเนี่ยเป็นมวยแทนนะครับแล้วก็มีเวลาซ้อมเนี่ยเท่าที่ดูข้อมูลนะ15วันเองนะครับถือว่าโอ้ใจน้องฟิลิปเนี่ยได้เลยนะครับอ่ะมาดูกันบทวิเคราะห์วิจารณ์ของนันหนวดเองนะครับพอดีวันนี้ไปทำงานกับนารั่วแล้วลืมสัมภาษณ์เขากลับมานึกขึ้นได้ทำหน่อยแล้วกันนะครับอ่ะโอเควันนี้ก็เลยเป็นนันหนวดเนี่ยวิเคราะห์วิจารณ์เองเลยแล้วกันนะครับยกแรกนะครับยกแรกเนี่ยต้องบอกเลยว่าพอปล่อยตัวออกมานะปล่อยตัวไงคันดังออกมาปั๊บเนี่ยดูแล้วเนี่ยวิกเตอร์เนี่ยเขามีความมุ่งมั่นนะวิกเตอร์นี่เหมือนสมาธิเขาค่อนข้างดีเลยนะครับส่วนฟิลิปนะครับฟิลิปเนี่ยน่าจะถูกเทรนนิ่งมาอย่างดีนะครับในเรื่องของการโยกหลบหรืออะไรประมาณนั้นนะครับต้องบอกว่ามวยดาราคู่นี้ทั้งคู่เนี่ยได้เตรียมตัวแล้วก็มีทักษะของการเป็นนักกีฬานะครับพอสมควรเลยยกแรกปล่อยตัวออกมาเนี่ยฟิลิปใช้ทักษะในการโยกหลบนะครับโยกหลบแล้วปล่อยหมัดแต่ว่ายกแรกฟิลิปเนี่ยปล่อยหมัดน้อยไปหน่อยนะครับส่วนวิกเตอร์ปล่อยหมัดได้ดีเลยนะครับหมัดหน้ายับเนี่ยได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็มีหมัดต่อเนื่องบ้าง 1-2 บ้างเป็นบางจังหวะนะครับต่อไปพอยกแรกเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรประมาณนี้แหละยกแรกก็จบประมาณนี้แหละก็ฟิลิปเนี่ยตามตรงก็ยกแรกปล่อยหมัดน้อยนะครับวิกเตอร์ก็มีสเต็ปของเขามีสมาธินิ่งมีความนิ่งนะครับต่อไปยกที่2พอยกที่2เนี่ยฟิลิปมีการปรับปรุงนะครับโค้ชน่าจะบอกว่าเรียกว่าอะไรฟุตเวิร์คคุณดีแล้วนะครับฟุตเวิร์คของน้องฟิลิปเนี่ยดีแล้วนะครับการโยกหลบดีเลยล่ะแต่ปล่อยหมัดเพิ่มโอ้ยก2นี่ฟิลิปปล่อยหมัดค่อนข้างดีเลยนะครับฟิลิปปล่อยหมัดค่อนข้างดีแต่ว่านันหนวดก็ตอนแรกดูก็แปลกๆแล้วไอ้ท้ายๆยกเหมือนฟิลิปแปลกๆไปเขาปล่อยหมัดเวลาเขาปล่อยหมัดเนี่ยบางทีเขาไม่ใช่นักมวยมืออาชีพนะทั้งคู่ไม่ใช่นักมวยมืออาชีพก็เป็นดารานะที่มาซ้อมมวยแค่นั้นเองการปล่อยหมัดบางครั้งบางทีมันเหวี่ยงอะไรเงี้ยนะครับเริ่มรู้สึกเหมือนฟิลิปเนี่ยจะมีอาการบาดเจ็บที่อยู่ก้นไหล่ขวานิดๆนะนิดๆเพราะว่าดูจากการปล่อยหมัดของเขาจะแปลกๆไปนิดนึงนะส่วนวิกเตอร์ก็ยังคงเส้นคงวาในเรื่องของการรัดกุมในการต่อยนะครับก็ออกมาได้ดีเลยล่ะนะครับยกนี้ก็สูสีคู่ขี้กันเลยนะครับเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยมีการปล่อยหมัดกันมากขึ้นนะครับแล้วก็เหมือนการที่โค้ชของทั้งสองทีมเนี่ยบอกอะไรมาเนี่ยนะครับทั้งคู่มีความเชื่อมั่นในตัวโค้ชแล้วก็ปฏิบัติตามดีเลยนะครับอ่ะต่อไปยกที่3ยกที่3เนี่ยเหมือนฟิลิปเนี่ยยังใช้ทักษะเดิมดีเขาเรียกว่าอะไรฟุตเวิร์กเดิมเลยการโยกหลบอะไรแบบนี้เหมือนเดิมเลยวิกเตอร์กับสไตล์เดิมเหมือนกันนะครับแต่ยกนี้ปล่อยตัวออกมาปั๊บโอ้โหใส่กันแรงใส่กันแรงอยู่พักนึงนะแล้วมันไปเจออะไรจุดพีคอยู่ที่ฟิลิปเนี่ยบาดเจ็บที่หัวไหล่ขวานะครับชัดเจนเลยนะครับผลกระทบจากช่วงยก2นะครับยกที่3ชัดเจนฟิลิปเหมือนปล่อยหมัดไม่ได้แล้วถูกวิกเตอร์ย้ำอยู่สักแป๊บนึงอ่ะนะครับแล้วก็กรรมการนับ
ไป1ครั้งนับ8นะครับจากนั้นโอ้โหต้องยอมใจน้องฟิลิปจริงๆว่าแบบใจมันสู้มากเลยอ่ะทั้งที่มีเวลาซ้อมแค่15วันนะอันนี้มันเจ็บจริงนะต่อยจริงเจ็บจริงนะแล้วก็หลังจากนั้นพอนับ8เสร็จปั๊บลุยกันอีกอุ๊ยฟิลิปมันก็ไม่ยอมนะฟิลิปมันก็ใส่อีกอ่ะก็โดนกันอีกอ่ะวิกเตอร์มันก็ย้ำใหญ่เลยอ่ะวิกเตอร์แบบพอมันเห็นโอกาสมันเหมือนตะปบเหยื่อเลยไม่ยอมให้หลุดใส่แรงใส่แรงฟิลิปก็พยายามสวนมาด้วยหมัดขวาที่เจ็บหัวไหล่นั่นแหละนะครับแต่สุดท้ายต้านทานไม่ไหวต้องเข้าใจน้องฟิลิปจริงว่ามันเจ็บจริงนะมันออกจากหัวไหล่ไม่ได้แล้วหมัดซ้ายข้างเดียวเหมือนมีมือข้างเดียวจะไปสู้ไหวได้ไงนะครับก็ต้องยอมใจเขานะครับสุดท้ายก็วิกเตอร์ก็ชนะน็อกไปในยกที่3นี่เองนะครับโอ้โหแต่วิกเตอร์ต้องชมเขาเพราะว่าเขามีสมาธิมากๆเลยนะครับมีสมาธิมากๆแล้วก็เขาแล้วก็อยู่ในกรอบในเขตที่โค้ชเนี่ยได้วางไว้เป็นแผนที่โค้ชได้วางไว้นะครับเขาฟิตมากจริงนะครับส่วนน้องฟิลิปนี่ต้องยอมใจครับใจเขาสู้มากๆเลยนะครับก็ถือว่าถ้าบทสรุปนะก็มวยดาราคู่นี้สนุกน้องทั้งสองคนลุยแหลกนะก็มีความมุ่งมั่นในการที่จะอินเตอร์เทนแล้วก็ถึงแม้เวลาจะน้อยสำหรับฟิลิปแต่ฟิลิปเนี่ยสู้จริงๆเลยนะครับอ่ะยังไงเป็นกำลังใจทุยเป็นกำลังใจให้แล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงคู่ที่4ยังไม่รู้เลยใครนโนดจะไม่ได้ดูข้อมูลเลยนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูบทวิเคราะห์วิจารณ์เดี๋ยวกลับไปให้นารุ่วเป็นคนวิเคราะห์วิจารณ์ดีกว่านะนโนดไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เดี๋ยวคอยเสริมดีกว่าพอดีวันที่ลืมอัดคลิปของนารุ่วมานะอ่ะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมนะครับคลิปนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าใครมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับมวยคู่นี้นะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ